บรรยากาศในการแพ็คกิ้งค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวตู้ปลาเนี่ยคืออยู่นอกบ้านนะครับแต่ว่าด้านหน้าตู้เนี่ยกินเข้ามาในบ้านคือเอาไว้รับชมความสวยงามเรียกสั้นๆภาษาชาวบ้านนะครับบิวอินนะครับคือมองจากหน้าในบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นตู้ปลาเต็มๆเลย3เมตรนะครับ3เมตรแต่ว่าส่วนงอกส่วนย้อยของตู้ปลาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาไม่ว่าจะเป็นกองล่างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านนอกนะครับจะอยู่ด้านนอกเดี๋ยว NC พาไปดูบรรยากาศก็เลยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับแออัดนิดนึงอ่ะตีสบายดีไหมนะนี่ครับพื้นที่ค่อนข้างยากอย่างแพ็คเสือเนี่ยเราต้องค่อยๆเอาไปเทียร์ตัวนะครับเอาน้ำไปก่อนถ้าไม่งั้นสะบัดถุงขาดหมดโอ้สี่นะไม่ใช่สิบนะสี่นะเดี๋ยวพานี่คือด้านนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีปลาบางส่วนที่เราแพ็คไว้แล้วเสือเอาไป6ตัวนะครับปลานกแก้วซานต้าไม่เอานะครับปลานกแก้วเทคแดงเอาไป3ตัวนะครับแล้วก็ปลานกแก้วเลิฟเอาไป1ตัวนะครับปลานกแก้วที่ยังไม่ลอกไม่ได้เอาไปแล้วก็มีออสการ์สั้นนะครับเดี๋ยวเอาไปด้วยออสการ์สั้นตอนนี้มังกรแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณโปโลรอพี่แนนนิดนึงนะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็จะเดินทางแล้ว นะครับนี่คือเสือแพ็คถุงละ3ตัวนะครับ3ตัวตีพี่แนนลืมออสการ์สั้นเดี๋ยวเอาออสการ์สั้นรวมไปกับนกแก้วนัดเดี๋ยวเราไปปลดถุงนกแก้วนะแล้วก็เอาออสการ์สั้นรวมไปอีกตัวหนึ่งก็เท่ากับว่าถุงนั้นจะมี5ตัวมีเทคแดง3มีเลิฟ1แล้วก็ออสการ์1ครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงอบอุ่นไหมอบอุ่นครับนะอบอุ่นใกล้ชิดสนิทสนมกลมเกลียวอันนี้อะไรพี่โควิดทีมเราไม่มี เราดูแลตัวเองอย่างดีนะใส่แมสก์ระหว่างทำงานตีพอแพ็คปลาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่แนนจำเป็นต้องเดินทางจรลีลาก่อนตีดูเติมน้ำรันปั๊มให้กับคุณโน้ตด้วยนะได้ยินเปล่าค่อยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงค่อยๆนะระวังพุ่งนะค่อยๆ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 โอ้ซ้อนเลย3ชั้นโอเคซ้อน3ถูกต้องตัวใหญ่ไม่โอ้ไหนขอดูหน่อยดิโอ้โหสวยงามโอเคตีอย่าลืมออสการ์อีก1ตัวนะแล้วก็เสืออีก3ตัวใหญ่จบแล้วหมูชุดหนึ่งค่อนข้างยากครับเพราะว่าพื้นที่คับแคบ okay. ใช่ครับอย่างหมูเงี้ยหมูจับยากแล้วเพราะครับมันตัวมันเล็กหมูนี่ไม่โดนเสือกินนี่ถือว่าเก่งมากนะไซส์มันกำลังกินได้เลยหมูเล็กใช่ครับพวกหมูเล็กเนี่ยกินเลยหันเม็ดอ่ะครับผมอะไรสวายไม่เอาสวายไม่เกี่ยวครับกำลังหา
กำลังหาพอดีมุมนู้นมันจะมองไม่เห็นมุมที่อยู่ด้านในจะมองไม่เห็นครับจะเสียว่าไปหมดเนี่ยยังไม่จับครับผมยากครับค่อนข้างยากกว่าจะได้แต่ละตัวหมูกินพวกอาหารเม็ดครับเศษอาหารต่อไปก็จะมักอยากจะตัดได้ข้าวไม่ครับหมูนี่ชอบส่วนตัวฮะหมูเนี่ยไปลงเอาไปลงที่บ้านใช่ครับใช่ครับตั้งใจมาซื้อเพราะหมูฮะนี่ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็แต่ละตัวมันก็จะมีเจ้าของละนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นหน้าคุณพ่อผมกลัวว่าคุณพ่อจะแบบมันเหงาไปอ่ะนะครับเราก็ไม่ได้เอาไปหมดก็บอกคุณโน้ตว่าเดี๋ยวเก็บไว้ให้พ่อเลี้ยงด้วยครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหงาเกินไปครับผมเหงาเกินให้มันมีสีสันหน่อยไม่ได้บอกพ่อใช่ไหมครับตอนเข้าไปนี่ไม่ได้บอกพ่อใช่ไหมแต่เขาบอกว่าตัวปลาบึกอะไรพวกนี้เขาขอไว้นะครับเพราะว่าพ่อชอบปลาไทยนกแก้วไว้กี่ตัวนกแก้วก็นี่ไม่หยุดจับหรอกฮะนกแก้วคืนพ่อ5-6ตัวเนี่ยครับผมให้มันมีสีหน่อยให้มันมีสีหน่อยกินอาหารเม็ดนกแก้วกินอาหารเม็ดครับใช่หมูโตช้าหมูจริงๆเนี่ยเสือกินได้เลยนะไซส์เนี้ยไซส์เสือกินได้เลยใช่สบายเลยฮะแต่คงจะโตมาด้วยกันนะมั้งโตด้วยกันไม่หายเลยใช่ไหมฮะโอ้โหถือว่าไปนี่เป็นเจ้าของหมูนะก็แบ่งปันกันไปครับจะมีบางส่วนที่ผมเก็บไว้ลูกค้าเขาก็มีใช่ครับจริงๆรดน้ำได้นะครับแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณโน้ตจะเติมลำบากอ๋อเปิดทำก๊อปปี้คนแรกแล้วโอเคโอ้แจ๋วเลยอ่ะได้เดี๋ยวไปดูงานต่อนะครับสวัสดีครับ